สวัสดีครับขอต้อนรับเข้ามาในคําสอนของพระพจนะของพระเจ้านะครับขอพี่น้องได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าหนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ3และข้อ4สัญญาเราบอกว่าอย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ละจากไปจากเจ้าจงผูกมันไว้รอบคอและจงจารึกไว้ในแผ่นดวงใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปรานและมีชื่อเสียงดี ทั้งในสายพระเนกของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับที่เป็นคนที่สัตย์ซื่อเอาพระคำของพระเจ้าใส่ในใจเพิ่มความเชื่อนําไปปฏิบัติและพระเจ้าจะประทานความโปรดปรานให้แก่พี่น้องนะครับเชิญเข้ามาฟังคําสอนนะครับตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าสอนเราดีไหมครับที่เราจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่จะทรงสอนเราและช่วยเราให้เข้าใจทางของพระองค์เจ้าที่เราจะเกิดความเชื่อมากขึ้นเราไม่อยากเป็นแค่คริสเตียนในสมองแต่เราอยากจะมีความเชื่อในใจเราอยากจะมีประสบการณ์กับสิ่งที่พระองค์สัญญาวันดพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเมตตาเปิดตาใจเราให้เห็นแสงสว่างจากสวรรค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอมเมน ครับเรามีโอกาสได้เรียนคำสอนชุดเกี่ยวกับการปกป้องของพระเจ้ามาแล้วทั้งหมด12ตอนวันนี้ผมอยากจะสอนต่อตามหลักพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างไรนะครับให้เราดูในพระคัมภีร์สดุดีบททีธธ่91อีกครั้งหนึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้บทนี้พูดถึงเรื่องการปกป้องที่มาจากพระเจ้าสดุดีบททีธธ่91ิข้อ11ถึง12บอกว่า เพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกทุกทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เขาทั้งหลายก็คือพวกทูตสวรรค์เหล่านั้นจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินพระกมภีร์บอกว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มา เราแวดระวังปกปักรักษาดูแลปลดปล่อยชีวิตของเราออกจากสิ่งไม่ดีต่างๆบางทีทูตสวรรค์อาจจะมาปรากฏเป็นร่างของมนุษย์บางทีทูตสวรรค์มาในรูปของร่างสวรรค์ร่างของทูตสวรรค์จริงๆนะครับผมเองไม่เคยเห็นทูตสวรรค์นะครับแต่หลายคนในโลกได้เห็นทูตสวรรค์และเขาถูกส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อพิทักษ์รักษาคนของพระเจ้า พระบิดาเจ้าในสวรรค์พระบิดาของเราเป็นผู้กำหนดหรือให้งานนี้แก่ทูตสวรรค์และทูตสวรรค์เหล่านี้บางทีก็มาดูแลเด็กด้วยผมเชื่อว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ดูแลผมตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เพราะพระองค์รู้ว่าผมจะมาเป็นนักเทศและมารับใช้พระเจ้าวันหนึ่งพระองค์ไม่อยากให้ผมตายเร็วนะครับ ทูสวรรค์ก็มาดูแลผมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพระเยซูในหนังสือแมทธิวบทที่1ิข้อ10บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมินผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งอันนี้คือเด็กเหล่านั้นเด็กเล็กๆรวมถึงผู้เล็กน้อยคือคนที่ดูเหมือนไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งอะไรในสังคมเป็นคนถ่อมใจพี่น้องอย่าไปโอ้อวดว่าฉันมีตําแหน่งในราชการฉันเก่งฉันเป็นผู้นําอะไรพวกนี้นะครับเราต้องถ่อมใจเป็นผู้เล็กน้อย ในสายตาของตัวเองและมหาพระเจ้าด้วยความทอมใจเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาทูตสวรรค์ของฉันและของพี่น้องคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์พระกร์ตอนนี้ชัดเจนมากบอกว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลเรา ดูแลเราตั้งแต่เด็กๆและดูแลผู้ที่เล็กน้อยคือผู้ที่ทอมใจพระเจ้าทรงบัญชาทูตสวรรค์เหล่านั้นมาพิทักษ์รักษาพวกเราเป็นคำสั่งที่มาจากพระบิดาและผมเชื่อเลยนะครับทูตสวรรค์เหล่านี้รับคำสั่งมาอย่างจริงจังมากเมื่อพระเจ้าบอกว่าไปเขาก็ไปเขาจะไม่เถียงเขาจะไม่ดื้อด้านบอกไปดูแลคนนั้นอะ ที่ชื่อคุณแป๊กทูตสวรรค์ก็จะไปหาคุณแป๊กที่จังหวัดนั้นอำเภอนั้นทูตสวรรค์ไม่เถียงพระเจ้าและทูตสวรรค์ก็จะอยู่กับท่านและผมและทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเราทั้งหลายจนจบพวกเขาจะไปกับพวกเราผมเชื่อนะครับว่าตั้งแต่เราเกิดออกมาจากท้องคุณแม่จนมาถึงวันนี้ และไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าจะมีโอกาสหลายโอกาสในชุดของเราที่เราอาจจะประสบพยันอันตรายหรือจะถูกหลอกถูกล่อลวงหรือมีอะไรเข้ามากระทบชีวิตของเราในปัจจุบันนี้แน่นอนทุกคนกำลังไม่สบายใจเรื่องเกี่ยวกับโควิด -19 แต่พระเจ้าทรงปกป้องเราหลายครั้งหลายหน แล้วบางทีตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามารซาตานวางแผนที่จะทำร้ายชีวิตของเราแต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาดูแลชีวิตของพวกเรานะครับและพิทักษ์รักษาเราหลายครั้งเราถูกปลดปล่อยออกไปไม่ตายไม่มีปัญหาและตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยมารซาตานกำลังทำลายเราอยู่พระเจ้าทำส่วนขององค์ไปเรียบร้อยแล้ว การพิทักษ์รักษาที่มาจากพระเจ้านั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเราเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอพยันอันตรายอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บแบคทีเรียไวรัสคำสาปแช่งคนชั่วร้ายและผีร้ายวิญญาณชั่วเราทั้งหลายบางคนอาจจะต้องการจํานวนทูตสวรรค์มากกว่าเมื่อตอนเรายังเป็นเด็กๆอยู่แต่ทูตสวรรค์มาพิทักษ์รักษาพวกเราและทูตสวรรค์นั้น มาทําหน้าที่พิทักษ์รักษาพวกเราได้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ในบทเรียนคําสอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้ว่าทูตสวรรค์มาทําอะไรให้แก่เราร่วมกันนะครับทูตสวรรค์อย่างที่เราเรียนมาแล้วเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟชีวิตของแดเนียลหรือชีวิตของชาวฮีบรู สคนนั้นเราได้เรียนรู้มาว่าทูตสวรรค์มาปรากฏและมีบางคนเห็นเขาแล้วมาช่วยปิดปากของสิงโตแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ทูตสวรรค์ดูแลคนของพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาทำให้เกิดการหวาดกลัวหรือเกิดการตะลึงพึงเพิดเกิดความกลัวขึ้นมาและทำให้ คนที่จะมาทำร้ายเรานั้นไม่สามารถมาทำร้ายเราได้นะครับนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษาเราในหนังสือปฐมกาลบทที่35หผมจะอ่านนแต่ข้อหนึ่งให้ฟังให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถพิทักษ์รักษาเราได้โดยการทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือความเกรงกลัวพระเจ้าขึ้นมาในจิตใจของศัตรูของเรา พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบ็ดเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าและยาโคบก็เชื่อฟังทำแท่นที่นั่นบูชาพระเจ้าผู้สาแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอซาวพี่ชายของเจ้าพระเจ้าทรงดูแลปลดปล่อยยาโคบอวตารการทำร้ายของพี่ชายและบอกให้ย้ายไปอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ตั้ง ท่านบูชาเพื่อนมัสก,การพระเจ้าที่นั่นเราควรจะมีจิตใจขอบคุณพระเจ้านะครับเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ใช่มาตามหน้าที่ว่าต้องมาทําหน้าที่มารับใช้หรือมาเพราะเป็นศาสนาเรามาเพราะใจเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลเราทุกๆวันดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่ด้วยกันว่าจงทิ้งพระต่างดาวที่อยู่ท่ามกลางเจ้าเสียให้หมดชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่ม พี่น้องครับถ้าเราอยากได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเราต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเราไม่เอารูปเคารพในชีวิตไม่มีพระอื่นในชีวิตพี่น้องบางคนอาจจะเคยนับถือรูปเคารพทิ้งมันไปให้หมดพี่น้องบางคนอาจจะไม่มีรูปเคารพเพราะว่าเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนแต่รูปเคารพของท่านอาจจะเป็นเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งความมีหน้ามีตาไม่เอาสิ่งเหล่านั้นนะครับเราให้มีพระเจ้าองค์เดียวชําระตัวก็คือให้พระวจนะ ให้ไฟแห่งพระวิญญาณมาล้างชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดใจบริสุทธิ์มือสะอาดดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่อยากทําบาปกลับใจเร็วๆถ้าเราอยากได้รับการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าอย่าไปฟังคําสอนที่บอกว่าพระคุณพระเจ้ามีมากล้นทําบาปก็ไม่เป็นไรพระคัมภีร์ไม่ได้บอกกันเลยพระคัมภีร์บอกทิ้งรูปเคารพชําระตัวไม่ทําบาปและเปลี่ยนเครื่องนุ่งหง่ม เครื่องนุ่งห่มคืออะไรครับเครื่องนุ่งห่มแห่งการสรรเสริญเครื่องนุ่งห่มเหมือนการขอบพระคุณเวลาอาจารย์ดาเล่าเรื่องดีๆให้ผมฟังบุผมจะลุดปากออกมาพูดตลอดเวลาว่าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเครื่องนุ่งห่มแห่งการสรรเสริญเครื่องนุ่งห่มอีกอย่างก็คือเป็น armor of God หรือเป็นยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราเพื่อปกป้องชีวิตของเรา ข้อสบอกว่าให้พวกเราไปเบตเอลที่นั่นข้าจะทําแท่นบูชาพระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจพระเจ้าตอบคําทิฏฐานของยาขอบและทรงอยู่กับข้าในสถานที่ทุกแห่งที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายตอนนี้คนทั้งหลายที่อยู่กับยาขอบก็เชื่อฟังเอาพระต่างด้าวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของเขา มาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นกอที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขายกเดินไปตอนนี้มาถึงจุดที่ผมจะพูดถึงแล้วว่าพระเจ้าปกป้องหัวเมืองที่อยู่รอบข้างต่างต่างมีความเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้านำความเกรงกลัวเข้าไปในใจของคนเหล่านั้นไม่กล้าแตะคนของพระเจ้าชายเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรของยาโคบ ยาโคบมาถึงตำบลลูสคือเบตเอลซึ่งอยู่ในแคว้นคานาอันทั้งตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขาไม่มีใครเป็นอันตรายเลยเลยไม่มีใครถูกฆ่าไม่มีใครถูกจับไปเป็นเชลยที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาวไว้และเรียกตำบลน,นั้นว่าเอลเบตเอลเหตุว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อครั้งที่หนีพี่ชายไป ฝ่ายพี่เลี้ยงของนางรีเบคก้าชิดเด็บราก็ถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นก่อใต้เบธเฮลเบดเอลเขาเรียกต้นไม้นั้นว่าเอาโลนนาคูดพี่น้องครับเราจะเห็นว่าคนในเมืองต่างๆรอบข้างที่ยาโคบและคน ในครอบครัวเขาเดินผ่านไปนั้นเกิดความยำเกรงพระเจ้ามีความรู้สึกว่าไม่กล้าทำอันตรายคนของพระเจ้าในครอบครวัวนี้ปกติแล้วชาวเมืองเหล่านั้นที่อยู่รอบๆทางเดินไปของยาโคบนั้นไม่ได้เป็นชาวอิสราเอลและเขาโดยธรรมชาติก็อาจจะออกมาป้นออกมาฆ่ามาลักของมาทำร้าย ครอบครัวของยาโคบและคนที่ตามเข้าไปอาจจะจับไปเป็นเฉลยแต่ปรากฏว่าความเกรงกลัวพระเจ้าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า terror of God นั้นได้เข้ามาในจิตใจของพวกเขาพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาทำงานและพวกเขาก็เกิดความพันพึงนะครับขึ้นมาในใจนะครับ ไม่กล้าทําร้ายคนของพระเจ้านี่แหละครับเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้านั้นทรงปกป้องคนของพระเจ้าในยุคนั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์เข้ามาและทําให้เกิดความวันวาดวันในใจของคนเหล่านั้นไม่กล้ามาทํร้ายคนของพระเจ้า ตอนที่พระเจ้านำคนของพระองค์ออกจากดินแดนอียิปต์และเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาลเข้าไปในดินแดนพันธสัญญานั้นคนในยุคแรกสุดในยุคนั้นไม่สามารถเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาได้เพราะอะไรล่ะครับอะไรเกิดขึ้นเพราะคนในยุคแรกนั้นไม่มีความเชื่อมีแต่ความกลัว มีแต่ความสงสัยแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะอะไรเพราะพวกเขาดำเนินชีวิตด้วยความกลัวดังนั้นเขาก็รู้สึกว่ากำแพงของเมืองเหล่านั้นที่จะเข้าไปในดินแดนคานาอันนั้นมันใหญ่โตเหลือเกินมียักษ์อยู่ที่นั่นเขากลัวว่าถ้าเขาไปเขาจะถูกฆ่าตายเขาจะพังกำแพงเหล่านั้นเข้าไปไม่ได้ความกลัวนี้มันทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปได้แต่ที่จริงความคิด แห่งความกลัวนั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่าคนรุ่นต่อมาที่เดินตามไปกับโยชูวาและคาเลบนั้นได้เข้าไปสู่ดินแดนคณานอย่างสำเร็จดินแดนพันธสัญญานั้นอะไรล่ะครับเป็นตัวที่ทำให้คนในยุคแรกที่ออกมาจากอียิปต์นั้นเข้าดินแดนพันธสัญญาไม่ได้คำตอบก็คือความไม่เชื่อความสงสัยและความกลัว ความกลัวกับความสงสัยเป็นเพื่อนกันถ้าท่านเริ่มสงสัยพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าความกลัวมันจะขึ้นมาในโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาจริงไหมครับถ้าเราไม่เชื่อนะครับอะไรล่ะครับที่จะมากระทบหัวใจเราก็คือความกลัวและความกลัวนั้นและความไม่เชื่อนั้นเป็นตัวทําให้ท่านหรือผมไม่สามารถเดินเข้าไปในพระพรของพระเจ้าได้ไม่สามารถเดินเข้าไปในดินแดน พันธสัญญาที่พระเจ้าเตรียมให้แก่เราได้ในหนังสืออพยพบทที่สิบห้าข้อสิบหกได้พูดถึงว่าเมื่อคนของพระเจ้าเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาแล้วพระเจ้าทําอะไรที่นั้นพระคัมภีร์บอกว่าความรู้สึกสยดสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของพวกเขาพวกเขาคือคือคนในดินแดนพันธสัญญาหรือดินแดนคาณาอันเนื่องด้วย ฤทธานุภาพแห่งพระกรก็คือพระหัตของพวกเขาของพระองค์ผมพูดไปไปเนื่องด้วยฤทธานุภาพและพระกรของพระองค์พวกเขาหยุดนิ่งคือตะลึงทำอะไรไม่ได้อยู่เหมือนก้อนหินข่าแต่พระยาเวจนประชากรของพระองค์ก็คือชาวฮีบรูเหล่านั้นผ่านพ้นไปจนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้แล้วนั้นผ่านไป ขณะที่ดำเนินชีวิตกำลังเดินเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญานั้นคนในประเทศเหล่านั้นหรือในเมืองเหล่านั้นก็เกิดความสะพรึงกลัวและความสะพรึงกลัวนั้นมาจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งบอกว่าพวกเขาจะอกสัน่นขวนัญแขวนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยอนุภาพแห่งพระกรของพระองค์พวกเขาจะแน่นิ่งดังก้อนหินจนกว่าประชากรของพระองค์จะผ่านไปจนกว่าประชากรที่พระองค์ทรงซื้อไว้จะผ่านไปเห็นไหมครับพระเจ้าสามารถนำความอกสันขันแขวนหรือความน่าสะพึงกลัวเข้ามาในใจของสัตวร,รูของคนของพระเจ้าและทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตไปขยับตัวไม่ได้ เป็นเหมือนก้อนหินไม่สามารถทำอะไรได้เขาสัน่นเขากลัวและไม่สามารถทำตามแผนการที่เขาคิดไว้ได้ที่จะทำร้ายพวกเราหรือพยายามมาปล้นพวกเรามาขโมยของหรือเขามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของเราทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นเป็นผู้ช่วยพวกเราที่จะนำความสะพรึงกลัวหรือความอดสันขวัญแขวน,ขนเข้ามาในหัวใจ ของคนที่พยายามทำร้ายพวกเราในโลกนี้มีคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามากมายคนเหล่านั้นทำบาปและไม่เกรงกลัวพระเจ้าคนชั่วเหล่านี้จำนวนหนึ่งในโลกนั้นจะเอาตามองไปที่บ้านของท่านมองไปที่รถของท่านไปที่ลูกหลานของท่านแล้วมารซาตานก็ใช้คนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่จิตใจไม่สะอาดจิตใจโลภ อยากได้ของคนอื่นอยากทาร้ายคนอื่นอยากจะยืมเงินคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมใช้ขโมยเข้ามาแกล้งนะครับมารซาตานก็ทํางานในใจของคนเหล่านี้แล้วพอความคิดเข้าไปในสมองเขาก็เริ่มวางแผนว่าจะทําอะไรแล้วก็เริ่มทําตามแผนของเขามารซาตานเอาความคิดชั่วร้ายเข้าไปในหัวใจและสมองของคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ก็เริ่มวางแผนชั่วร้ายขึ้นมา แล้วเขาก็เริ่มเลือกว่าจะไปขโมยบ้านไหนจะไปข่มขืนไปข่มขืนผมพูดไปไปจะไปขมไปขม่ปขม,ข,มขืนไข่ <laughs> ขอโทษนะครับภาษาไทยผมอ,อ่อนนะครับเพราะอยู่อเมริกามานานครับหรือจะไปยืมเงินไขแเราไม่ใช้หรือไปพยายามจะหลอกเอาเงินมาลงทุนแต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีการลงทุนจริงๆหลอกเอาเงินเราหรือมารซาตานจะส่งไวรัสมา แล้วพระเจ้าก็ทําให้มารมันตกใจกลัวเป่าไวรัสมาหาเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรุณาจะพูดนะครับว่าผมมันไม่รู้หรอกว่าเป็นน้ําประทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะส่งผีมาทําลายใครบ้างมาป้นบ้านใครมาทําร้ายเด็กคนไหนคงเป็นน้ําพระทายของพระเจ้าบ้างที่คนเหล่านั้นมาทําร้ายครอบครัวนั้นไม่จริงนะครับ พระเจ้าไม่เคยอยากให้ใครถูกทำร้ายพระเจ้าของเราแสนดีแผนการชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวและเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เห็นไหมครับมารเนี่ยมา ในโลกนี้เพื่อมาฆ่ามาลักมาทำลายทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกผมเชื่อว่าโควิด -19 เไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วและคนชั่วร้ายมีคนบางคนก็เชื่อว่าไวรัสตัวนี้ถูกผลิตออกมาโดยคนกลุ่มหนึ่งในโลกนี้นะครับผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรก็ฟังความเห็นของคนไปเรื่อยๆผมเมื่อขอออกความเห็นนะครับเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้า มีผู้เชื่อจำนวนหนึ่งในโลกนี้ซึ่งรวมถึงท่านกับผมนั้นมันไม่สามารถมาขม,ม่ําเราได้มากัดกินเราได้มันอาจจะไม่เห็นเราด้วยซ้ําไปเพราะเราเอาตัวเราไปอยู่ในคิสตจักรที่ดีไปอยู่ในหลังคาของพระเจ้าไปอยู่ภายใต้ปีกของแม่ไก่ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไปอยู่ในป้อมปราการและทูตสวรรค์ก็ปกป้องเรามานเดินผ่านมาไม่เห็นอาจารย์ดา ไม่เห็นผมไม่เห็นท่านแต่มันอาจจะเห็นคนอื่นหรืออาจจะเห็นคริสเตียนที่ไม่ยอมไปโบสถ์ดื้อด้านคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าขโมยสิบรถพระเจ้าสั่งอะไรก็ไม่กลับใจเย่อหยิ่งจองหองมารซาตานก็ซัดได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าจิตใจแข็งกระด้างน,นินทาด่าสอบอวิจารณคนอื่น ถ้าเราทําตัวอย่างนั้นเราไม่สามารถอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าได้เราต้องทิ้งรูปเคารวไปเราต้องทิ้งสิ่งไม่ดีออกไปนะครับพี่น้องครับเราต้องทําส่วนของเราคือเราบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของผมพระเจ้าเป็นที่รีภัยของผมพระเจ้าเป็นป้อมปราการของผมพระองค์สั่งอะไรผมจะทําตามผมจะเชื่อฟังผมวางใจนพระองค์ผมจะไปอยู่ในบทที่ดีด มีผู้นำที่ดีๆอยู่ภายใต้ปกคุ้มฝ่ายวิญญาณผมเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูและผมประกาศว่าผมจะไม่กลัวสิ่งร้ายใดๆในโลกนี้ผมไม่กลัวมนุษย์ผมไม่กลัวซาตานข้าน้อยไม่กลัวไวรัสโครโรนาข้าน้อยไม่กลัวโควิด -19 มารซาตานพยายามทำงานแต่ข้าพระเจ้าไม่กลัวเพราะพระเจ้าเป็นที่ปกป้องของข้าพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้สัตรูงข้าพระเจ้า สะพึงกลัวและจิตใจเหมือนไปตกลงไปที่ตาตุ่มทำไม่ไหวแล้วไม่สามารถทำร้ายคนของพระเจ้าคนนี้ได้ศัตรูของเราคือมารซาตานอาจจะทำงานในจิตใจของคนชั่วร้ายบางคนในหมู่บ้านของเราในเมืองของเราหรือในโลกนี้ที่พยายามจะมาโจมตีเรามาทำร้ายเราหรือทำให้เราเสียหายแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นมา บาของคนคนนั้นที่เป็นคนชั่วนั้นแล้วเขาก็ไม่เห็นทูตสวรรค์นะครับทันใดนั้นคนนั้นเกิดความสะพึงกลัวเกิดความหวาดวันในใจพบทูตสวรรค์ทํางานแล้วเขาเลยคิดบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมฉันกลัวไม่อยากไปยุ่งกับคริสเตียนคนนั้นอะ่ะแม้ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าแผนการนี้เราไม่ทําแล้วดีกว่าที่จะไปทํรลายคนคนนั้นใจเขาสัน แล้วเขาก็วิ่งหนีไปนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะเอาคนชั่วร้ายเหล่านั้นที่พยายามจะมาทำร้ายเราออกไปได้โดยนำความสะพึงกลัวความวาดวันเข้าไปในใจของคนคนนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสองวันที่แล้วผมฟังคำพยัาญยาของสมาชิกของผมคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่ออาริตาสามีเขาเป็น คนที่มาหาผมแล้วเป็นมะเร็งในสมองแล้วผมอธิษฐานเผื่อให้เขาหายจากมะเร็งในสมองแล้วพระเจ้าก็รักษาเขาเราลงคำพยานไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อคุณสแตนภรรยาชื่ออลิต้าเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งผมจะอัดคำพยานของเขาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยออกมามีคนคนหนึ่งเอามีดมาจ่อคอหอยเขาเป็นขโมยแล้วขอกระเป๋าเขาไปขอเอาเงินไปแล้วเขาก็บอกว่าในนามพระเยซู เจ้ามารซาตานเจ้าทําอะไรฉันไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ต่อหน้าขโมยคนนั้นต่อหน้าโจรคนนั้นนะครับเรื่องจริงนะครับเขาบอกกับโจรคนนั้นแบบถอยลังออกไปเลยนะครับแล้วก็เกิดความตกใจทิ้งกระเป๋าแล้ววิ่งหนีไปเลยนี่การอัศจรรย์มากๆเพราะเขาเป็นผู้หญิงและคนเป็นผู้ชายแล้วมีมีดอยู่ในมือด้วยตกใจผมเชื่อว่าทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วมาแตะไหล่ของขโมยคนนั้นโจรคนนั้นนะครับพี่น้องครับ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้าไม่มีการปกป้องจากพระเจ้าเราไม่รู้ด้วยว่ามีคนบางคนจะพยายามมาป้นบ้านเราแต่ทูตสวรรค์มาปรากฏและทําให้ขโมยหรือโจรเหล่านั้นตกกรใจหวาดวันสะพึงกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปบอกพรุ่งนี้ไปป้นบ้านอื่นดีกว่าพระเจ้าบอกชาวอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์บอกว่าให้มา พบประกันมาเฉลิมฉลองในการนมัมศการพระเจ้าปีละสามครั้งหมายความว่าเขาต้องทิ้งบ้านของเขาไปและเดินทางไปไกลมากที่จะไปที่เมืองและไปที่พระวิหารของพระเจ้าในยุคนั้นมีขโมยขโจรเยอะมากซึ่งคอยลออยู่ข้างถนนแล้วเมื่อคนเดินผ่านมาบนถนนเขาก็จะออกมาปล้น คนชั่วร้ายเหล่านี้ที่เป็นขโมยขจรก็อาจจะมาปล้นแล้วก็มาฆ่าคนที่เดินทางผ่านมาพระเจ้าบอกให้ผู้ชายในยุคนั้นให้มารวมตัวกันปีละสามครั้งออกจากหมู่บ้านบ้านเมืองของเขาและมานมัสก,การพระเจ้าร่วมกันแน่นอนศัตรูคนชั่วร้ายในยุคนั้นอาจจะเข้ามาในหมู่บ้านมาขมขืนภรรยาหรือลูกแล้วก็ป้นไปเพราะผู้ชายเหล่านั้น ต้องไปนมัสก,การพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่ามีคนชั่วร้ายในโลกและพระเจ้าก็สัญญาในพระคัมภีร์ว่าอย่างไรในหนังสืออพยพบ,บทที่34ข้อ2 2บอถึง24อกว่าจงถือเทศกาลสัปดาห์ด้วยพืชผลแรกของการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีและถือเทศกาลเก็บผลิตผลในปลายปีให้ผู้ชายทุกคนของเจ้าเข้าเฝ้าพระยาเว องเจ้านายพระเจ้าแห่งอิสราเอลปีละสามครั้งเพราะเราจะขับไล่ชนชาติทั้งหลายออกไปให้พ้นหน้าเจ้าและจะขยายเขตแดนของเจ้าให้กว้างออกไปเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วไปโบสถ์เป็นประจำนมัสการพระเจ้าเอาพืชผลไปถวายกับพระเจ้าจากกงพระเจ้าสิบรถซื่อสัตย์กับพระเจ้าพระเจ้าจะขจัดคนชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของท่าน และเมื่อเจ้าจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าปีละสามครั้งนั้นจะไม่มีใครอยากได้แผ่นดินของเจ้าเลยพูดง่ายๆว่าจะไม่มีใครเข้าไปขโมยที่หมู่บ้านของเจ้าเข้าไปปล้นบ้านของเจ้าพระเจ้าทำให้ศัตรูเหล่านั้นคนชั่วร้ายเหล่านั้นเกิดความสะพรึงกลัวพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมาทำให้คนเหล่านั้นตกใจขาสั่น อกสันขวัญแขวนไม่กล้ามาทำร้ายบ้านของคนของพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่ามีคนชั่วร้ายที่ต้องการมาปล้นครอบครัวของคนของพระองค์เจ้าแต่ว่าศัตรูเหล่านั้นไม่สามารถแตะคนของพระเจ้าได้พระองค์บอกว่าถ้าเจ้าทำสิ่งที่เราสั่งให้เจ้าทำอย่างผมเนี่ยพระเจ้าสั่งให้เป็นสอบอไปเทศนาทุกวันอาทิตย์นะครับออกไปทำคำสอน เดินทางไปเยอรมนีไปสวิตเซอร์แลนด์ไปเยี่ยมพี่น้องเดินทางไปที่กัมพูชาไปที่ประเทศไทยไปเมืองต่างๆพระเจ้าสั่งผมผมเชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าคนชั่วร้ายที่มีความปรารถนาที่อยากจะมาขโมยของของเจ้านั้นมันจะต้องเกิดความสะพึงกลัวและเขาจะมาทำร้ายเจ้าไม่ได้พระเจ้าจะปกป้องท่านและผมและครอบครัวของท่าน แต่เราต้องบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าสามารถปกป้องข้าพเจ้าได้ในยุคนี้ในศตวรรษนี้โควิด -19 ไม่สามารถมาทำอะไรทำอันตรายข้าพเจ้าได้นะครับโควิด -19 ไม่สามารถมาทำอันตรายข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าองค์เดียวกับพระเจ้าของชาวอิสราเอลในยุคโบราณและข้าพเจ้า ขอประกาศและเชื่อว่าพระองค์ทรงปกป้องข้าพเจ้าได้ความจริงนี้น่าจะทําให้ท่านมีความอุ่นใจสบายใจได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องของท่านและไม่มีสิ่งชั่วร้ายจะมาใกล้บ้านเรือนของท่านได้และถ้ามีคนชั่วจะมาใกล้บ้านของท่านมาทําร้ายลูกเมียหรือมาปล้นหรือมาขโมยอะไรก็ตามนะครับพวกเขาจะเกิดความสะพึงกลัวที่มาจากพระเจ้าและเขาจะไม่กล้าแตะ ช่วยของพวกเราสุภาษิตบทที่ 16: ข้อ7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาเวห์ผมอยากจะถามคำถามว่าท่านดำเนินชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานไหมครับหลายคนบอกว่าพระเจ้ารักผมพระเยซูตายให้ผมพระเยซูมีพระคุณพระเจ้าอยากจะถามกลับว่าและท่านทาส่วนของท่านหรือยังท่านดำเนินชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานหรือยังเลิกเจ้าชู้เลิกโกงภาษี เลิกโกงรัฐบาลเลิกทำสิ่งชั่วร้ายเลิกนินทาเลิกโจมตีคริษจักรอื่นเลิกโจมตีผู้รับใช้ท่านเลิกโกหกหรือยังเลิกกระล่อนหรือยังท่านรับใช้พระเจ้าใช้ของประทานที่พระเจ้าให้แกท่ท่านท่านเคารพนับถือให้เกียรติผู้นำของท่านหรือเปล่าท่านรักคนอื่นหรือเปล่าหรือท่านรักแต่ตัวเองท่านรักพระเจ้าไหมคำถามนี้ อยากถามว่าทางของท่านเป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าใหม่แล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าทางของท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทําให้คืนดีกับเขาได้พี่น้องครับถ้าท่านทําส่วนของท่านโดยเชื่อฟังพระเจ้าทําให้พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสามารถทําให้ศัตรูของท่านหรือคนที่จะมาคิดร้ายกับท่านนั้นเลิกคิดร้ายไป แต่เขาอาจจะไปคิดร้ายกับคนอื่นเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าอยู่ดีเขาเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายแต่เขาไม่กล้าแตะต้องท่านเขาจะกลัวไม่กล้ามายุ่งกับท่านนะครับบางคนอยากจะมาขโมยของท่านหรือมาปล้นบ้านท่านหรือมาขโมยรถท่านแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าทําให้พวกเขาเกิดความสะพึงกลัวพระเจ้าเคลื่อนพวกเขาออกไปจากชีวิตของท่านและเขาไม่สามารถ ทำอะไรท่านได้ไม่อย่ามาแตะของของท่านบ้านของท่านสิ่งที่ท่านมีเขาอยู่ดีๆก็หมดความปรารถนาที่จะมาทําร้ายท่านไปเพราะความสะพึงกลัวนั้นได้ตกลงมาในหัวใจของพวกเขาโดยที่พระเจ้าทํางานในใจของพวกเขาส่งทูตสวรรค์มาแตะหัวไหล่เขามาพูดกับพวกเขาแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเพราะอะไรครับพอเราทั้งหลายวางใจในพระเจ้า และมีพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องชีวิตของพวกเราใังหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นจะเกิดเหตุการณ์หลายครั้งที่มีศัตรูพยายามมาล้อมรอบเมืองพยายามจะมาทําร้ายคนของพระเจ้าที่วางใจในพระเจ้าและหลายครั้งศัตรูเหล่านั้นต้องการมาทําร้ายคนของพระเจ้าแต่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในค่ายของศัตรูศัตรูเหล่านั้นเกิดความ วันไหวสะพึงกลัวขาสัน่นเกิดความกลัวขึ้นมาพระพระเจ้านำความสะพึงกลัวนั้นใส่เข้าไปในหัวใจของเขาอย่างอัศจรรย์และบางครั้งเขากลัวมากจนวิ่งหนีไปเลยหรือว่ามาฆ่ากันเองด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วในหนังสือพระคัมภีร์เก่าผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ยังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้เหมือนเดิมนะครับ นี่คือวิธีหนึ่งที่พระเจ้าพิทักษ์รักษาปกป้องดูแลคนของพระองค์นอกจากจะใช้หลังคาใช้ปีกของพระองค์มาปกป้องเหมือนกับชาวฮีบรูที่อยู่ในดินแดนโกเชนส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตมาผลักรถออกไปไม่ให้ชนรถของเราแต่นอกจากนั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าสามารถมาทําให้คนที่อยากจะมาทําร้ายเรานั้นเกิดความสะพึงกลัวอกสั่นขวัญแข,ขวนไป มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับลูกของกษัตริย์ซาอูชื่อโยนาธานและคนที่ถืออาวุธเท้กับเขานั้นสองคนนี้มีความกล้าและมีความเชื่อมากเขาอยากจะเข้าไปโจมตีกองทัพของศัตรูชาวฟิลิสเตียเขาไม่มีความกลัวเลยนะครับเขาปีนขึ้นไปบนเนินเขาแล้วพยายามจะเข้าไปสู้และสองคนนั้นเข้าไปในเขตแดนของศัตรูซึ่งมีกองทัพใหญ่อยู่ที่นั่นไปกันแค่สองคน ดูสักครับเกิดอะไรขึ้นในหนังสือหนึ่งซาเอลบทที่14ข้อหนึ่งเป็นต้นไปบอกว่าวันหนึ่งโยนาธานราชโอรสของซาอูกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถอะให้เราข้ามไปที่กองทหารฟิลิสเตียข้างโน้นแต่ไม่ได้ทูลพระบิดาให้ทรงทราบข้อ6ถึง14บบอกว่าโยนาธาน พูดกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่ามาเถิดให้เราข้ามไปยังกองทหารของพวกเขานี้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตก็คือชาวฟิลิสเตียบางทีพระยาวเวจะทรงทำเพื่อเราก็คือช่วยพวกเราเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระยาวเวได้ในการที่พระองค์จะทรงช่วยกู้ไม่ว่าโดยคนมากหรือโดยน้อย ไม่ว่าจะมีคนกี่คนนะครับถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราศัตรูจะมีคนกี่คนถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราเสายอย่างเราจะมีชัยชนะผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านจึงตอบท่านท่านก็คือโยนาธานันว่าจงทําทุกสิ่งที่ใจของท่านอยากทํามุ่งไปเถิดนี่เนี่ยข้าพเจ้าพร้อมร่วมกับท่านแล้วแล้วแต่ใจของท่านแล้วโยนาธาันพูดว่านี่เนี่ย เราจะข้ามไปหาพวกนั้นและจะให้พวกเขาเห็นตัวคือปรากฏตัวเลยนะทุกคนเห็นนะครับไม่ได้หลบๆซ่อนๆอ,อยู่หลังต้นไม้ดังนั้นถ้าพวกเขาจะพูดกับเราว่าจงอยู่นิ่งๆจนกว่าพวกเราจะมาถึงตัวพวกเจ้าแล้วเราจะยืนอยู่ในที่ของเราและจะไม่ขึ้นไปหาพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาว่าจงขึ้นมาหาพวกเราแล้วเราจะขึ้นไป เพราะพระยาเวส่งมอบพวกเขาไว้ในมือเราแล้วเรื่องนี้จะเป็นสัญญาณแก่เราพี่น้องครับถ้าคิดตามเหตุตามผลนะครับน่าจะคิดว่าเขาไม่ควรเรียกพวกเราขึ้นไปเพราะไอ้หวังตายแน่คนข้างนู้นมีเป็นพันพันคนเรากันแค่สองคนอยู่ข้างล่างไปเหอะอยาขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะฆ่าเจ้าแน่แ,นแต่โยนาธานมีความเชื่อมากบอกว่าถ้าเรียกขึ้นมาเราจะขึ้นไปแล้วเราสองคนนี่ละ่ะ จะจัดการกับกองทหารเหล่านี้ข้อ11พูดตอบอกว่าทั้งสองจึงให้กองทหารพวกฟิลิสเตียเห็นตัวและพวกฟิลิสเตียกล่าวว่านี่แนะ่พวกคีบรูออกมาจากรูที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่แล้วพวกกองทหารจึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงขึ้นมาหาเราแล้วเราจะบอกให้เจ้ารู้เรื่อง สักเรื่องหนึ่งก็คือเรียกตัวขึ้นมาจะสงสัยจะปาดคอให้ตายแล้วครับจะฆ่าเลยนะครับจะบอกก็คือบอกว่าเจ้าจะตายแน่แแล้วโยนาธานจึงบอกผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่าจงขึ้นตามฆ่ามาเพราะพระยาเวได้ทรงมอบพวกเขาไว้ในมืออิสราเอลแล้วแล้วโยนาธานก็คลานขึ้นไปและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านก็ตามไปด้วย พวกนั้นก็ล้มลงต่อหน้าโยนาธานอพอมาปรากฏตัวนะครับพวกนั้นตกใจกลัวกันหมดเกิดความสะพึงกลัวล้มลงไปหมดเลยแสดงว่ามีการล้มนะครับในสมัยพระกัมภีเก่ามีการล้มได้นะครับถ้าพระเจ้ามาปรากฏหรือทูตสวรรค์มาปัจจุบันนี้อย่าต่อต้านเรื่องล้มเนี่ยพระวิญ,ญญาณนะครับนี่ขนาดคนไม่เชื่อพระวิญ,ญญาณมาปรากฏหรือว่าทูตสวรรค์มาปรากฏเขาล้มลงไป ปัจจุบันนี้ถ้าเราถูกพระเจ้าแตะเราก็ล้มได้เหมือนกันแล้วผู้ถืออาวุธก็ฆ่าพวกเขาตามท่านไปการฆ่าฟันครั้งแรกที่โยนาธานและผู้ถืออาวุธของท่านฆ่านั้นมีประมาณ20คนในระยะทางประมาณาาครึ่งร้อยไถนาสักสองร้อครึ่งข้อ15พูดต่อไปอมว,ว่าและเกิดการสั่นสะท้านไหนทุกคนพูดสักรับสั่นสะท้าน พูดง่ายก็คือเกิดการสะพึงกลัวตัวสัน่นแงกๆๆๆกลัวกันในค่ายในทุ่งนาและพวกทหารทั้งหมดของพวกฟิลิสเตียนี่พูดถึงกองทหารนั้นและแม้แต่กองปล้นพวกนี้ก็วาดกลัวตัวสัน่นและแผ่นดินก็ไหวและการสั่นสะท้านที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทำให ศัตรูของเราสะพึงกลัวสั่นสะท้านได้ไหมครับพระเจ้าทําให้แผ่นดินไหวได้ไหมทําให้ศัตรูมากมายที่พยายามจะทําร้ายเราเกิดความหวาดกลัวผมได้ยินข่าวว่าในตอนนี้ที่มีโควิด1 9นั้นมีคนชั่วร้ายอาจจะมาเคาะประตูบ้านท่านแล้วบอกว่าผมมีอะไรมาเสนอบางอย่างอยากจะมาปล้นท่านหรือตอนนี้ไม่มีคนออกไปที่ถนนว่างกันไปหมดถนนมีเคอร์ฟิล แต่ท่านจําเป็นจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพราะเหตุผลอะไรก็ตามท่านอาจจะรู้สึกวันไหวว่าโจรขโมยซ่อนอยู่และออกมาปล้นท่านเพราะไม่มีคนในบนถนนพี่น้องพระเจ้าสามารถปกป้องท่านได้พระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาทําให้คนชั่วร้ายเหล่านั้นเกิดความสะพึงกลัวสันสะท้านแต่พี่น้องจะชนะสงครามได้ ถูกปกป้องได้ท่านต้องมีใจแบบโจนาธาันและผู้ถืออาวุธของเขานั่นก็คือความไม่กลัวและท่านมีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อของท่านจะให้สิทธิกับพระเจ้าทางกฎหมายฝ่ายสวรรค์ที่จะส่งทูตสวรรค์ลงมาอยู่กับท่านและแม้แต่กองทัพทั้งกองทัพของชาวฟิลิสเตียก็สั่นสะเทือนและในที่สุด คนของพระเจ้าก็มีชัยชนะใน,นหนังสือ Judges หรือผู้วินิจฉัยมีผู้วินิจฉัยท่านหนึ่งที่พระเจ้าเลือกมาชื่อกีเดโอนกีเดโอนนั้นต้องการรวบรวมผู้ชายมาเป็นทหารเพื่อออกไปสู้รบกับศัตรูและพระเจ้าให้เขาเลือกไว้300คนที่จริงมีคนมามา,มากมายนะครับ แต่เขาเลือกไว้แค่300คน300คนนี้ลงไปกินน้ำแล้วก็เอาตามองขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเป็นคนที่ระแวดระวังชีวิตพระเจ้าก็เลยเลือก300คนนี้ออกไปรบกับกองทัพใหญ่พวกเขามีความเชื่อและดูสิครับเพราะคนเหล่านั้นสแสวงหาพระเจ้าและมีความเชื่อและไม่มีความกลัวเกิดอะไรขึ้นในหนังสือพูดวินิจฉัยบทที่7ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าพระยาเวตรัดกับกีดีโอนว่า เราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจำนวนคน300ที่เลียน้ำนั้นและมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้านอกนั้นให้ทุกคนกลับบ้านไปเห็นไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะนะครับในการทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโบสถ์ของท่านตอนนี้อาจจะเล็กๆอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยแต่ จำนวนคนเล็กๆเ,เหล่านี้ละครับเล็กน้อยเหล่านี้อาจจะมีสมาชิกอยู่10กว่าคนสามารถเขย่าจังหวัดนั้นได้ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนจริงของพระเจ้าในที่สุดจะมีคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าแต่คนที่มาอยู่รวมกันต้องมีหัวใจด้วยความเชื่อรักผู้นำรักคริสจักรไปเต็มที่กับพระเจ้าท่านจึงส่งอิสราเอลที่เหลือกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคนแต่ให้300คนนั้นอยู่ โดยให้ถือสเสบียงและเขาสัตว์ทั้งหมดไว้ค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขาศัตรูคือชาวมีเดียนในยุคนั้นข้อ 19- บเถึงบอบอกว่ากีดโอนกับคนร้อยคนที่อยู่กับท่านกีดโอนแบ่งคน300คนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละร้อยคนร้อยคนจำนวนหนึ่งอยู่กับกีดโอนนะครับที่เหลือไม่ได้อยู่แต่ว่าไปลบด้วยกันก็มาถึงด้านนอกค่าย ในเวลาต้นยามกลางพึ่งผลัดเวรยามใหม่พวกเขาก็เป่าเขาสัตว์ขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้งสามกองก็คือกองละร้อยคนนั้นก็เป่าเขาสัตว์มีความสามัคคีมากและเชื่อฟังผู้นำผู้นำบอกเป่าเขาสัตว์เขาก็เป่าพร้อมกันไม่มีใครดื้อเลยนะครับและต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิง มือขวาถือเขาสัตว์จะเป่าแล้วร้องขึ้นว่าสังเกตไหมไม่มีใครถือมีดสักคนเนียไม่มีใครถือหอกไม่มีใครถืออะไรยกยกเว้นเป่าเขาสัตว์คือประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเขาร้องออกมาว่าดาบเพื่อพระยาเวและเพื่อกีดีโอนหมายเขาเป็นยังไงครับเขาประกาศด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้ดาบของพระองค์ลงมาทําลายศัตรูและพวกเขาสัตว์ซื่อ จงรักพักดีกับผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งให้ดูแลเขาคือกีเดโอนพี่น้องคริสจักรของท่านจะเกิดผลถ้าท่านทำเพื่อพระเจ้าและท่านสนับสนุนผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งอยู่เหนือชีวิตของท่านนะครับให้ท่านรักผู้นำไม่มีผู้นำคนไหนสมบูรณ์แบบแต่ท่านต้องรักผู้นำของท่านแต่ละคนก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายทุกคนในค่ายก็ร้องอื้ออึง วิ่งหนีไปอ้าวเกิดความสะพึงกลัวในค่ายของศัตรูแล้วนะครับเมื่อเขาทั้งหลายเป่าเขาสัตว์ทั้ง300อันนั้นพระยาเวทรงบันดาลให้พวกเขาเอาดาบฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงเบชิตธาทางไปเซเรรา ไกลไปจนถึงเขตเมืองบาอาเบลเมโฮลาที่ทับบาทเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาเป่าเขาสัตว์พระเจ้าทำการนำความสะพึงกลัวความหวาดวันเข้าไปในใจของทหารของศัตรูฆ่ากันเองวิ่งหนีกันไปหมดเลยอกสันขวัญแขวน,ขวนกลัวกันหมดเลยความกลัวนั้น พระเจ้าทรงลงมาในใจของพวกเขาทรงทูตสวรรค์ลงมาทํางานทหารหรือผู้ชายสามร้อยคนที่ร่วมมือกับกิเดโอนแค่เป่าเขาสัตว์เท่านั้นเองความสะพึงกลัวก็เข้าไปในค่ายของศัตร,รูและศัตร,รูเหล่านั้นก็ฆ่ากันเองและทหารสามร้อยคนนั้นหรือผู้ชายสามร้อยคนนั้นก็ชนะเพียงแต่แค่ถือ คบเพลิงและเป่าเขาสัตว์ศัตรูก็ถูกทำลายหายไปหมดพี่น้องครับพระเจ้าในปัจจุบันนี้ยังสามารถช่วยพวกเราได้ไหมโดยทำให้ศัตรูของเรานั้นมีความสะพึงกลัวและไม่อยากมายุ่งกับเราผมเชื่อว่าถ้าครอบครัวของท่านสามีภรรยาและลูกหรือว่าประเทศที่ท่านอยู่ ประกาศว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของท่านและท่านวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ยอมให้ศัตรูร้ายผู้ก่อการร้ายเข้ามาทำลายบ้านของท่านหรือประเทศของท่านได้พระเจ้าสามารถนำความสะพึงกลัวเข้ามาในใจของผู้ก่อการร้ายได้แล้วพวกมันจะวิ่งหนีไปแล้วมันจะทำลายกันเองขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายในหนัง,นงสือสองพงกษัตริย์บทที่7 ในเมืองซามารียนั้นตอนนั้นชาวอิสราเอลพวกชาวยูแบ่งเป็นสองเผ่าใช่ไหมครับยูดาห์กับอิสราเอลพวกชาวอิสราเอลอยู่ในเมืองซามารียและมีเมืองหนึ่งถูกล้อมรอบด้วยศัตรูไว้ทําให้ชาวอิสราเอลในเมืองนั้นเกิดอดอาหารจนเกือบจะตายแล้วและพวกชาวอิสราเอลในเมืองซามารียเมืองนั้นไม่กล้าออกมานอกเมืองมาสู้กับศัตรู เพราะว่าเขาอ่อนแรงแล้วคนก็น้อยกว่าและไม่กล้าออกมาสู้แพ้แน่ๆตามหลักการทางด้านฝ่ายธรรมชาติแต่ว่าผู้เผอพระนะของพระเจ้าชื่อเอลีชามาเผยพระนะว่าภายใน24ชั่วโมงภายในหนึ่งวันอาหารจะเต็มเมืองไปหมดอาหารจะราคาถูกมากเพราะมันเหลือเฟือเหลือใช้ และมีผู้นำคนหนึ่งของกษัตริย์ในยุคนั้นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผู้จาดูถูกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เรา,าอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันในหนังสือสองพงษกษัตริย์บทที่7ข้อ1ถึงข้อ7แต่เอลิชาทูลว่าขอฟังพระวจ,จนะของพระยาเวพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้คือ24ชั่วโมงแป้งอย่างดีทั้งหนึ่ง เขาจะขายกันหนึ่งเชเคลก็คือถูกมากข้าวบาลีสองถังก็หนึ่งเชเคลที่ประตูเมืองซามารียก็คือเป็นการเผยพระนะว่าปัญหาการอดอยากนี้จะหมดไปและศัตรูจะหลุดออกไปแล้วนายทหารคนสนิทของพระราชาตอบคนของพระเจ้าก็คือเอลิชาว,ว่าถ้าแม้พระยาเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือ โอ้โหผู้จายดูถูกพระเจ้ามากเลยว่าพระเจ้าทําไม่ได้แต่เอลิชาบอกว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีโอกาสกินนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นทีหลังถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์ต่อเพราะว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาดูถูกพระเจ้ามีคนโรคเรื้อนสี่คนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองคืออยู่นอกประตูอยู่นอกเมืองแต่อยู่ที่ประตูเมือง และพวกเขาพูดกันว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่จนตายทําไมเล่าถ้าเราพูดว่าให้เราเข้าไปในเมืองการกันดานอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็ตายที่นั่นและถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราไปในค่ายของคนซีเรียถ้าเขาไว้ชีวิตของเราเราจะรอดตายแต่ถ้าเขาฆ่าเราก็ได้ แต่ตายเท่านั้นเองก็คือตายอยู่ดีไม่ว่าจะเข้าเมืองอยู่ตรงนั้นหรือไปที่กองทหารของซีเรียถ้าไม่ได้กินก็คือตายอยู่ดีดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพรเพเพื่อจะไปยังค่ายของคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรียแล้วดูสิไม่มีใครที่นั่นสักคนอ้าวหายไปไหนหมดแล้วครับเพราะ องค์เจ้านายก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงทําให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรถรบเสียงมา้าเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันว่าดูสิพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไตและบรรดาพระราชาแห่งอียิปต์มารบกับเราแล้วเขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพรเพและทิ้งเต็นท์ม้าและลาของเขา ทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเองและหนีเอาชีวิตรอดเรื่องที่ผมอ่านมาหลายเรื่องนี้สังเกตไหมครับพระเจ้าปกป้องคนของพระเจ้าและส่งทูตสวรรค์ลงมาทำเสียงทำให้ใจของศัตรูนั้นเกิดความสะพึงกลัวอกสั่นขัญแขวน,ขวน,ขวนกลัววิ่งหนีไปฆ่ากันเองบ้างตัวสัน่นพี่น้องครับตอนนั้นะไม่มีกองทัพจากประเทศอียิปต์ ไม่มีกองทัพจากชาวฮิตไตแต่ว่ากองทัพของศัตรูที่เป็นชาวซีเรียได้ยินเสียงรถมา้าได้ยินเสียงมา้าได้ยินเสียงกองทัพใหญ่แล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดหมดกลัวตายอยากถามว่าพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถทําสิ่งเดียวกันนี้ในยุคนี้ได้ท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถทําให้ศัตรูของท่านไม่กล้าบุกเข้าไปในบ้านของท่านไปขโมยของท่าน ไม่กล้ามาทุบรถของท่านขโมยของจากท่านเพราะว่าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาแตะไหล่ของเขาแล้วก็เกิดความสะพึงกลัวเกิดความใจสั่นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วเราไม่ขอยุยุ่งกับบ้านนี้หรือรถคันนี้เราหนีดีกว่าไปจากที่นี่ดีกว่าไปขโมยรถคันอื่นดีกว่านะครับและเขาก็ทำร้ายท่านไม่ได้เขาโจมตีท่านไม่ได้ เพราะความสะพึงกลัวที่พระเจ้าใส่เข้าไปในชีวิตของเขาผ่านทางทูตสวรรค์ของพระองค์นั้นได้มาทําให้พวกเขาอกสั่นขอนแขวนกลัวตัวสั่นและในที่สุดก็จากพวกเราไปพระเจ้าทําอย่างนั้นได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าพิทักษ์รักษาคนของพระเจ้าท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําไปท่านกำลังนอนสบายสบายอยู่ มีโจรมาหน้าบ้านท่านสองสามคนแล้วกำลังจะเข้าไปในบ้านของท่านไปปล้นบ้านตอนที่ท่านนอนหลับท่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ปรากฏวัตถุสวรรค์มาปรากฏแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีกันไปหมดเลยผมเคยอ่านเรื่องเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ว่ามีมิชชันนารีไปอยู่ในประเทศที่แอฟริกาอยู่ในบ้านแล้วมีศัตรูพยายามจะมาจับไปฆ่านะครับผู้ที่ต่อต้านคริสเตียน แล้วปรากฏว่าศัตรูก็วิ่งหนีไปหมดแล้วเขาก็เล่าว่าพวกศัตรูก็เล่าว่าเห็นมีกองทหารอยู่รอบบ้านหลังนั้นและถือดาบถือคบเพลิงที่จริงไม่ใช่หรอกนะครับมิชันารีคู่นั้นไม่มีกองทหารนะครับกองทหารนั้นก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระเจ้าปกป้องท่านได้ท่านสามารถนอนหลับได้ทั้งคืนอย่างสงบสอยู่บนเตียงของท่าน ท่านสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขทุกวันเพราะพระเจ้าของท่านทรงเอาปีกของพระองค์อยู่บนชีวิตของท่านเอาหลังคาอยู่บนชีวิตของท่านล่มเงาของพระองค์โล่แห่งพระคุณและความโปรดปรานอยู่บนชีวิตของท่านพระโลหิตของพระเยซูอยู่บนชีวิตของท่านและทูตสวรรค์มาร้อมรอบท่านพระองค์สามารถทําให้ศัตรูของท่านเกิดความสะพรงกลัวได้ ดีมาะครับที่เรามีพระเจ้าถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูถ้าท่านยังไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าอยากจะเชิญท่านให้มาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับคําตอบสําหรับชีวิตของท่านไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่กองทหารขอบคุณพระเจ้าสําหรับกองทหารในประเทศไทยแต่กองทหารช่วยท่านเรื่องโควิด19ไม่ได้กองทหารไม่ได้มาอยู่ที่บ้านของท่านทุกวัน ตำรวจก็ไม่ได้มาอยู่ที่บ้านของท่านทุกวันคําตอบสําหรับชีวิตของท่านไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่ระบบไม่ใช่คอมพิวเตอร์คําตอบคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลที่ทรงพระเยซูล,ลงมาสิ้นพระชนบนไม้มากางเขนเพื่อไถ่บาปแก่ท่านและประทานสิทธิอํานาจใ้แก่ท่านประทานความรอดและการพิทักษ์รักษาให้แก่ท่านเพราะท่าน มาเป็นลูกของพระเจ้าโดยกลับใจใหม่แล้ววางใจในพระเยซูผมอยากจะเชิญผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันว่าตามผมนะครับผมจะนำท่านอธิษฐานพูดกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระองค์รักลูกทรงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไมกก้กางเขนหลังพระโรหิตกู้ลูกออกมาจากความบาปจากความหายนะจากโรคภัยไข้เจ็บ จากความยากจนลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณนะบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกกลับใจและจะเดินตามพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยความเชื่อฟังในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับ ขอสดงความยินดีด้วยครับสําหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วที่เป็นคริสเตียนรับฟังคับสอนนี้ข้าแต่พระเจ้าลูกขอทิฐฐานเพื่อพวกเขาให้มีความเชื่อมากๆแบบโจนาธานแบบกีดีออนแบบผู้ถืออาวุธให้โจนาธานและผู้ชายสามร้อยคนนั้นคนของพระเจ้าเหมือนโยชวัวเหมือนคาเล็บเขาจะมีความเชื่อไม่กลัว และขอพระเจ้าเมตตาพิทักษ์รักษาพี่น้องทรงทูตสวรรค์ไปดูแลและถ้าพี่น้องท่านใดเจ็บป่วยขอสั่งให้โรคภัยแค่เจ็บออกไปนับบัดนี้เราขอสั่งว่าโควิด1 9ไวรัสนี้ไม่สามารถแตะต้องใครทั้งนั้นที่เป็นลูกของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวชีวิตของพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีมีผู้เลี้ยงที่ดี มีผู้ปกครองไฟวิญญาณที่ดีและเขาทั้งหลายนั้นกระหายหิวอยากอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะฟังคําสอนที่ดีๆอยู่ในไฟแห่งการปกป้องไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เสาเมฆเสาเพลิงบนชีวิตของเขาเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าเขาจะไม่ทําบาปกลับใจเร็วๆและขอพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่พี่น้องเหล่านี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เอ เมนครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้าก็รักพี่น้องขอบคุณมากที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนครั้งต่อไปผมยังสอนเรื่องการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าไม่จบนะครับอีกเยอะมากเลยนะครับบทนี้ที่ผมเขียนออกมาเป็นคําสอนเป็นบทที่6มีทั้งหมด12บทเพื่อครึ่งเดียวนะครับยังมีเรื่องเรียนอีกเยอะมาก,กว่าพระเจ้าพิทักษ์รักษาคนของพระเจ้าอย่างไรแล้วผมจะหาโอกาสกลับมาสอนใหม่เรื่อยๆอาจจะพูดซ้ําบางเรื่อง เพราะว่าต้องการให้เกิดความเชื่อและความเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับพระเจ้าอยพรครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับที่มาใช้เวลากับผมในคําสอนนี้นะครับและฟังคําสอนจนจบนะครับอยากหนุนใจด้วยเซคาริยาบทที่4ี่ข้อ10บอกว่าอย่าดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อยเพราะว่าพระเจ้าเปรมปรีที่จะเห็นเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพี่น้องอาจจะเริ่มนมัสก,การพระเจ้าเริ่มรับใช้พระเจ้าหรือ ฝึกฝนในการรับใช้พระเจ้านะครับอยากหนุนใจว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเพิ่มพูนแห่งการอวยพรนะครับเอาคําสอนไปปฏิบัติสิ่งเล็กน้อยที่พี่น้องทํานะครับพระเจ้าจะทรงเห็นความสัตย์ซื่อและเพิ่มพูนให้กับพี่น้องนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องตั้งใจเรียนพระวจนะและเอาจริงเอาจังในการนําไปปฏิบัตินะครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับพระเจ้าอวยพรครับ พระเจ้าคอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูป,ปัญหาในชีวิตท่านนั้นจมกับตลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายขาวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลัองอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่นทานในน้ำพระเยซู